นจีนิวส์ SMG News Channel ในช่วง SMG News พบกับตุ๊กตาพิชามนสยามยีเอสแบตเตอรี่เปิดคิกออฟการฝึกอบรม TCC Activity เมื่อเร็วๆนี้บริษัทสยาม ES แบตเตอรี่จำกัดเริ่มคิกออฟกิจกรรม TCC HRD หรือ Toyota Co-Corporation Cup ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนา Shop and Flow ให้แก่ประสิทธิภาพในด้านคุณภาพและปลอดภัยลดต้นทุนรวมถึงลดเวลาการส่งมอบโดยพื้นฐาน PDCA โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณฮิโรชิเทอีวากรรมการผู้จัดการใหญ่และคุณเจษฎาเจียมพานทองกรรมการผู้จัดการเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยการคิกออฟในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในบริษัทเป็นอย่างดี SYMR ร่วมฉลองครบรอบ67ปียามาฮ่ามอเตอร์มิสเตอร์คาซูนาริซูซูกิรองประธานและดร.พีรวัตรชูเกียรติกรรมการผู้จัดการนำทีมพนักงานบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความยินดีบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดเนื่องในโอกาสที่บริษัทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดมีอายุครบรอบ67ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยร่วมแสดงความยินดีในความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ยามาฮ่าในครั้งนี้ณบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด NBNT จัดกิจกรรมครบรอบ21ปีบริษัท NSK Bearing Manufacturing ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมวันครบรอบเนื่องในโอกาสวันก่อตั้งบริษัทครบรอบ21ปีในวันพุธที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีมิสเตอร์มิซูโนริซาโตะประธานและคุณพอพลรุจินพิษกรรมการผู้จัดการบริษัท NSK Bearing Manufacturing ประเทศไทยจำกัดร่วมกิจกรรมทำบุญบริษัทก่อนมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี2565พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ10ปี20ปีและ30ปีพร้อมด้วยรางวัล5สอพร้อมด้วยรางวัล5สอ The Trainer พร้อมกันนี้บริษัท NSK Bearing Manufacturing ประเทศไทยจำกัดได้จัดกิจกรรม CSR กินโดยร่วมกันปลูกต้นไม้21ต้นทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน